ไหมข้าวโพดมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยห้ามเลือดป้องกันการเกิดนิ่มในไตควบคุมระดับคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยขับปัสสาวะป้องกันเมื่อมีการงอกของเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินไหมข้าวโพดคือยอดเกสรตัวเมียเป็นเส้นบางๆคล้ายเส้นไหมยาวยื่นพ้นออกมาตรงปลายฝักข้าวโพดคอยรับละอองเกสรตัวผู้เพื่อผสมโดยตามธรรมชาติข้าวโพดจะมีดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละช่อดอกตัวเมียที่อยู่ตามปล้องต่างๆเมื่อผสมแล้วก็จะเจริญไปเป็นฝักไหมข้าวโพดหนึ่งเส้นจะเท่ากับหนึ่งเมล็ดที่มีมากๆเพราะหนึ่งฝักมีหลายเมล็ดไหมข้าวโพดมีรสออกหวานมีสารอาหารมากมายซึ่งล้วนแต่สำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเราหลายคนมักจะโยนมันทิ้งไปโดยไม่รู้ว่ามันมีพลังในการรักษาซ่อนอยู่ประโยชน์ด้านสุขภาพที่คุณจะได้จากไหมข้าวโพดไหมข้าวโพดช่วยจัดการลิ่มเลือดไหมข้าวโพดประกอบไปด้วยวิตามินเคซึ่งช่วยเอาชนะปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดวิตามินชนิดนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องสูญเสียเลือดมากเกินไปในกรณีที่มีแผลเลือดออกไหมข้าวโพดป้องกันการเกิดนิ่วในไตนิ่วในไตเกิดขึ้นเนื่องจากมีผลึกเล็กผลึกน้อยอยู่ในไตไหมข้าวโพดจะช่วยเพิ่มการไหลของปัสสาวะซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดผลึกภายในร่างกายและนั่นจะปกป้องคุณจากโรคนิ่วในไตได้ไหมข้าวโพดควบคุมระดับคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเสียระดับสูงในเลือดจะเกี่ยวข้องกับโรคมากมายและปัญหาของในเรื่องของหัวใจเพื่อป้องกันตัวคุณเองจากความหลากหลายของภาวะแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของหัวใจและควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลคุณควรบริโภคไหมข้าวโพดมันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าไหมข้าวโพดมีคุณสมบัติและความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมันช่วยเพิ่มระดับของอินซูลินในเลือดซึ่งจะช่วยป้องกันเมื่อมีการงอกของเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินขอบคุณข้อมูลจากไทยจ็อบคอปและเพจนรินทร์จิตตาแสงทอง